จะวุ้นเส้นต้มยำแห้งหรือจะเมนูสุกี้ไข่ข้นก็อร่อยได้นะคะหลังจากนี้ถ้าคุณวุ้นเส้นติดบ้านไว้แบบเราเนี่ยนะคุณก็สามารถทำเมนูแสนอร่อยแบบพวกเราได้เลยครับผมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าวุ้นเส้นยังคงเป็นอะไรที่ไม่แพงยังซื้อติดบ้านไปได้รับประทานกับข้าวสวยก็ได้จากรับประทานวุ้นเส้นเปล่าๆไม่เพิ่มแป้งเขาก็บอกว่าคาร์โบไม่สูงมากจนเกินไปไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลแล้วก็ไม่เพิ่มไขมันในร่างกายของเรานะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวุ้นเส้นยังคงเป็นอาหารดีและก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมีเมนูหลากหลายที่เกี่ยวกับวุ้นเส้นให้คุณผู้ชมทำรับประทานที่บ้านเยอะแยะวันนี้คุณผู้ชมก็ได้ไปอีก2ตำรับเก็บไว้เป็นเมนูดีประจำครอบครัวนะครับครับผมเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับพร้อมๆกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและก็เท็ดดี้นะครับเวลาบ่าย 3:00 นทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับอยากเพิ่มอะไรที่ไปดูเกาหลีให้เท็ดดี้กิมจิเหรอด้วยขนมปังกระเทียมที่แบบขนมปังกระเทียมครีมชีสเฮ้ยจะเข้ากันหรออร่อยมากเราก็จะใส่ไส้ของเราลงไปแบบนี้นะคะไข่ไก่ตีพอแต่ป้ายลงไปนี่ค่ะอีกหนึ่งไอเดียของพวกเรานะคะขนมปังกระเทียมแจ่วครีมชีสค่ะน้ำมะขามเปียกใหม่ๆหอมๆคุณภาพดีเปรี้ยวสะใจต้องทำน้ำจิ้มคุณผู้ชมแล้วก็ต้องจิ้มกับของทอดที่ถูกใจวันนี้ก็เลยจะทำไส้กรอกอีสานทอด4ไม้เพราะว่า1ไม้จะเก็บไปกินเอง